ส้มนะตัวนี้เป็น ET 80ปี65หรือประมาณกลางปีติ๊กจะมีคลิปสำหรับพี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆนะคะที่อยากหัดซ่อมเครื่องเคยมีคลิปที่ติ๊กทำไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน TikTok มีคลิปที่ถอดแล้วก็ซ่อมเครื่องอยู่นะคะหากสนใจที่จะลองถอดเองซ่อมเองหรือฉุกเฉินหาช่างไม่ได้ติ๊กมีคลิปไว้นะคะเปิดไล่ดูเข้าไปติดตามใน YouTube สมยศเจริญยนต์ก็ได้ค่ะจะเห็นคลิปชัดเจนเพราะว่าติ๊กลงไว้เยอะมากสำหรับที่จะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องแล้วก็จุดไหนที่สำคัญสำหรับเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าจะถอดซ่อมนะร้านไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะคะร้านก็มีอ่ะนี่ทุกครั้งที่ซ่อมเครื่องนะคะร้านจะคืนอะไหล่ให้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีการซ่อมเครื่องนะคะอะไหล่อะไรที่มันเสียใช้งานไม่ได้ร้านจะแจ้งลูกค้าแล้วก็คืนอะไหล่ให้อะไรแต่ละตัวลูกค้าต้องการเปลี่ยนแท้เปลี่ยนเทียมเปลี่ยนราคาเท่าไหร่ร้านแจ้งทั้งหมดให้ลูกค้าเลือกนะคะต้องการแบบไหนถ้าอะไรแท้เสียงมันก็จะเพาะขึ้นมาในระดับหนึ่งถ้าอะไรเทียมถามว่าเพาะไหมมันก็เพาะแต่มันก็ซอฟกับราคาแล้วก็ต้นทุนที่เราทำนะคะอันนี้สำหรับการซ่อมเครื่องของที่ร้านกับความต้องการของลูกค้านะคะขอฝากร้านสมยศเจริญยนต์ไว้ให้ลูกค้าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับแม่ค้าร้านสมยศเจริญยนต์บริการส่งถึงบ้านเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรร้านมีบริการส่งนะคะกันนิดนึงร้านมีบริการส่งทุกภูมิภาคนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นโซนที่ติ๊กเดินทางเองติ๊กก็จะทำเอกสารสัญญาซื้อขายแล้วก็มาจำส่วนที่เหลือไปเก็บปลายทางคือติ๊กเดินทางเองหรือถ้ามีการจ้างขนส่งเอกชนก็คือลูกค้าจะต้องคุยรายละเอียดกับติ๊กเรื่องการทำเอกสารสัญญาแล้วติ๊กวิ่งไปส่งของให้ที่ขนส่งส่วนที่เหลือถึงจะเก็บไม่ใช่ว่าสินค้าถึงที่ปลายทางแล้วถึงจะเก็บเงินติ๊กไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะในกรณีเรื่องการขนส่งไปที่ลูกค้าในส่วนที่ติ๊กไม่ได้เดินทางเองนะคะจะไม่ได้มีการเก็บเงินปลายทางสำหรับขนส่งนะแต่ถ้ามีการเก็บเงินปลายทางคือติ๊กเดินทางเองติ๊กไปส่งลูกค้าถึงที่บ้านเองส่วนลูกค้าที่อยู่ทางโซนภาคเหนือถ้าลูกค้าสนใจสินค้าร้านมีบริการส่งนะคะก็จะขึ้นขนส่งเอกชนใหญ่ไปคราวนี้ขนส่งเอกชนใหญ่ลูกค้าน่าจะรู้จักหลายๆขนส่งที่เขามีคลังสินค้าอยู่แล้วลูกค้าวิ่งลงมารับที่ขนส่งเองหรือถ้าต้องการให้รถขนส่งวิ่งไปส่งถึงบ้านคราวนี้ค่ะส่วนต่างขนส่งมันจะสูงนิดนึงเพราะเขาวิ่งไปบริการส่งถึงบ้านคราวนี้เรื่องค่าขนส่งเดี๋ยวเราไว้คุยกันนอกรอบเหมือนกับว่าลูกค้าแอดไลน์มาแล้วโทรคุยรายละเอียดการดูสินค้าได้เดี๋ยวไปขอฝากร้านอีกอย่างนึงก็คือร้านอยู่ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะสินค้าในร้านติ๊กจะอัปเดตอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่ติ๊กจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดคือนานๆจะไลฟ์สดสักครั้งนึงถ้าไลฟ์สดแล้วมีจุดบกพร่องอะไรตรงไหนติ๊กต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์ส่วนสินค้าที่ร้านรับประกันว่าเป็นเครื่องเดิมสีเดิมภายในเดิมถ้าตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงคือทำสีเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกหรือเขาเรียกว่าอะไรอะคะมีการเปิดฝามือควงด้านข้างเนาะฝามือควงถ้าเปิดเนื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยติ๊กจะแจ้งหรือถ้ามีการเปลี่ยนจุดตรงไหนติ๊กจะแจ้งเปิดกี่จุดทำอะไรมากี่จุดแล้วราคาเครื่องทำแล้วกับเครื่องเดิมจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นเครื่องทำแล้วราคาก็จะถูกถ้าเป็นเครื่องพูดง่ายเครื่องเปิดอะค่ะราคาถูกแต่ถ้าเป็นเครื่องเดิมที่ร้านจะคงราคาใกล้เคียงกันราคาจะสูงนิดนึงแล้วก็คำว่าเครื่องเดิมคือเครื่องตัวนั้นต้องดีจริงๆและต้องสวยจริงๆสภาพต้องได้จริงๆเสียงต้องได้จริงๆติ๊กถึงจะตั้งราคาที่สูงจนลูกค้าตกใจเพราะว่าวันนี้มี160 LE ลูกค้าโทรมาคุยด้วยแล้วตกใจว่าทำไมแพงจัด1หายาก2สินค้าสภาพดีเครื่องมันยังใหม่อยู่แล้วก็เสียงยังแน่นอยู่ใช้งานก็น้อยด้วยราคาก็เลยค่อนข้างจะสูงนะคะโอเคค่ะวันนี้ติ๊กขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะหากสนใจสินค้านะคะกดหน้าโปรไฟล์ TikTok ค่ะมีลิงก์เพจอยู่หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะมาคุยรายละเอียดกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ